ได้มาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อที่จะยื่นแถลงการไม่คัดค้านการให้ประกันตัวตะวันและแฟงการให้ประกันตัวตะวันและแฟงเนี่ยเป็นการที่สมควรและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการครับผมเห็นแนบไปแล้วสำหรับไม้พานุพงษ์จากนอกแกนนำม็อบ3นิ้วหลังถูกศาลอาญาออกหมายจับเนื่องจากไม่มาฟังคำพิพากษาคดี112จากการโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงลงใน Facebook เมื่อปี63พร้อมกับริบเงินประกันเต็มจำนวน 95,000 บาทต่อมาไม้ก็ได้โพสต์เยาะเย้ยท้าทายศาลว่าในสภาวะที่ศาลไทยไม่สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้เรื่องความยุติธรรมก็ไม่มีความเชื่อใจใดที่จะต้องรีบไปศาลหลายท่านคงเห็นว่าศาลไทยพยายามเร่งตัดสินคดีทางการเมืองในช่วงนี้จำนวนมากและมีคนสูญเสียอิสรภาพเป็นรายวันคุกเคยเข้าแล้วแต่ขอเลือกวันเข้าด้วยตัวเองขณะที่เจ๊จุกคลอง3ก็ได้เปิดเผยโฉมหน้านายประกันของไม้นั่นก็คือนายแพทย์เว้งโตจิราการเท่าแดง3นิ้วหลงยุคตอนศาลไม่ให้ประกันตัวก็บ่นก็ด่ากันว่าคดียังไม่ถึงที่สุดต้องสงสัยไว้ก่อนว่าไม่ผิดการประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วตอนนี้มันหนีหายแค่ริบเงินแล้วนายประกันผู้กำกับดูแลจะไม่ออกมารับผิดชอบหน่อยหรือเจ๊จุกยังทวีตต่อด้วยว่าที่ศาลไม่ให้ประกันตัวโดยแจ้งเหตุผลว่าคดีมีโทษสูงและจำเลยอาจจะหลบหนีก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลยิ่งทำอย่างนี้ยิ่งทำให้เพื่อนที่จะทยอยเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวก็ต้องมาจับตาดูว่าหลังจากนี้ศาลจะใช้มาตรการเข้มข้นมากขึ้นหรือไม่และเชื่อว่ากรณีของไม้น่าจะทำให้กวน3นิ้วที่ติดคุกอยู่ระหว่างขอประกันและบางส่วนที่กำลังจะขึ้นศาลก่นด่าไม้เป็นแน่จะพากันสวยยกแก๊งหรือไม่ทั้งนี้เองสำหรับตะวันหรือแฟรงค์ผู้ต้องหาคดี116ปวนขบวนเสด็จที่เมื่อวานนี้พ่อของตะวันเดินทางไปศาลเพื่อยื่นขอประกันตัวต่อศาลอ้างว่าอาการของท่านตะวันหรือแฟรงค์ทรุดหนักลงพ่อตะวันกล่าวว่ายังคงยืนยันเหมือนเดิมไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่จะต้องฝากขังตะวันหรือแฟรงค์และสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการตรวจสอบกล้องหน้ารถของประชาชนแต่กล้องหน้ารถเป็นของประชาชนคนไหนตนก็ไม่ทราบทั้งสองคนเป็นแค่เยาวชนไม่ใช่มาเฟียไม่มีเหตุอันใดที่เขาสามารถไปคุกคามข่มขู่พยานเหล่านั้นได้ยังเจ็บป่วยอยู่หลังประท้วงด้วยการอดน้ำอดอาหารขอตั้งคำถามกระบวนการยุติธรรมไทยทำไมถึงยังไม่มอบความยุติธรรมให้กับพวกเขาสักทีและล่าสุดที่ศาลอาญารัชดาสายน้ำนพสินตรีระยะพิวัตรได้นำนายอันเจโลสตายุสาธรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพื่อนอีก3คนมายื่นคำแถลงต่อศาลไม่คัดค้านการประกันตัวตะวันและแฟรงค์2ผู้ต้องหาป่วนขบวนเสด็จซึ่งถูกคุมขังอยู่เรือนจำในขณะนี้โดยนายอันเจโลเปิดเผยว่าวันนี้มายื่นแถลงการไม่คัดค้านการประกันตัวตะวันและแฟรงค์โดยมีแถลงการสาระสำคัญ3ประเด็นด้วยกันคือ1ยืนยันว่าตะวันกับแฟรงค์ควรได้รับสิทธิการประกันตัว2ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความจำเป็นในการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาทั้ง2และ3ยืนยันว่าการให้ประกันตัวตะวันและแฟรงค์เป็นการสมควรและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการซึ่งมีเนื้อหาในเอกสารที่จะยื่นต่อศาลระบุข้อความว่าในคดีของตะวันและแฟรงค์ยังไม่ได้รับคำพิพากษาจากศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดในแผ่นดินจึงสามารถเรียกได้ว่ายังไม่ตัดสินคดีถึงที่สุดภายใต้หลักกฎหมายเมื่อบุคคลใดกระทำความผิดหากยังไม่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจะปฏิบัติตนต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจึงมีสิทธิในการประกันตัวก่อนมีคำพิพากษาจากศาลสูงสุดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา29ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานหรือศาลได้รับคำร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวศาลหรือเจ้าพนักงานจะต้องออกคำสั่งอย่างด่วนที่สุดและจำเลยจะต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามมาตรา107ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้การจับกุมหรือคุมขังทั้งสองคนให้กระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีจึงขอเรียนว่าคดีนี้ไม่มีความจำเป็นในการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาทั้งสองคนเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยมีพฤติการหลบหนีไม่ได้ขัดขวางการจับกุมที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยเจ้าพนักงานและเป็นเพียงประชาชนธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่มีอำนาจหรืออภิสิทธิ์ใดๆที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงปลอมแปลงหรือการยุ่งเกี่ยวอันใดกับพยานหลักฐานได้เพราะฉะนั้นภายใต้กฎหมายและเหตุผลที่กล่าวไป
อยากเรียนต่อศาลให้เห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้าบทกฎหมายและยึดหลักทางการกฎหมายอย่างเคร่งครัดวันนี้พวกเราคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์30ซึ่งรวมทั้งศูนย์ลำปางศูนย์รังสิตและศูนย์ท่าพระจันทร์ได้มาที่ศาลอาญาราชดาเพื่อที่จะยื่นแถลงการไม่คัดค้านการให้ประกันตัวตะวันและแฟงนะครับผมด้วยแถลงการของเราเนี่ยจะมีสาระสำคัญอยู่3ประเด็น1ก็คือเรายืนยันว่าตะวันกับแฟงเนี่ยควรจะได้รับสิทธิการประกันตัว2เรายืนยันว่าในคดีนี้ไม่มีความจำเป็นในการจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาทั้ง2นะครับและอย่างสุดท้ายเราจะยืนยันว่าการให้ประกันตัวตะวันและแฟงเนี่ยเป็นการที่สมควรและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการครับทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่เนื่องจากเห็นตัวอย่างแล้ว1สดๆร้อนๆหลังจากที่ไม้พานุพงษ์ไม่มาฟังคำพิพากษาในคดี112โดยไม่สนว่าใครเป็นนายประกันให้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ